คือ1เรื้อรังเนี่ยคือเด็กอาจจะมองว่าให้ครั้งนี้ไม่ชนะก็อยู่กันต่อแล้วเดี๋ยวก็เกิดขึ้นมาใหม่ถามว่ามีประโยชน์กับประเทศไหมไม่มีทำนองเดียวกันหรือว่าแตกหักไปเลยแตกหักในที่นี้คือเด็กต่อสู้จนรุนแรงหรือผู้ใหญ่ปฏิวัติถามว่ามีประโยชน์กับประเทศไหมเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ไงผมถึงเรียกว่าเป็นวงจรอุบาทไงจริงๆมันเหมือนอะไรอะเซลลิงแก๊สอะมันเหมือนอะไรที่เหมือนบังเหมือนเห็นกันอยู่อะแต่มันมีม่านที่บังกันอยู่อะให้โอกาสให้พื้นที่นะให้คนเข้ามาร่วมเพื่อจะอยู่กันยาวๆนะไม่งั้นมันก็อยู่กันไม่ยาวมันก็จะไม่แตกหักมันก็จะเรื้อรังพอมันเรื้อรังไม่ว่าแตกหักหรือเรื้อรังไม่เป็นผลดีกับประเทศไทยเราซีนารีโอหรือฉากทัศน์คนชอบมองแค่แบบสุดตรงแบบ2แบบคือ1เรื้อรังเนี่ยคือเด็กอาจจะมองว่าให้ครั้งนี้ไม่ชนะก็อยู่กันต่อแล้วเดี๋ยวก็เกิดขึ้นมาใหม่ถามว่ามีประโยชน์กับประเทศไหมไม่มีทำนองเดียวกันหรือว่าแตกหักไปเลยแตกหักในที่นี้คือเด็กต่อสู้จนรุนแรงหรือผู้ใหญ่ปฏิวัติถามว่ามีประโยชน์กับประเทศไหมเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ไงผมถึงเรียกว่าเป็นวงจรอุบาทไงมีเรื่องของการประท้วงต่อต้านแล้วก็ไปสู่เรื่องของการมีปฏิวัติเพราะว่าเกิดการประท้วงต่อต้านจนรุนแรงแล้วก็ไปสู่ประชาธิปไตยแต่เป็นประชาธิปไตยเทียมเอาไหมล่ะวงจรอุบาทอย่างเงี้ยนะเราณวันนี้พอเกิดเหตุการณ์รุนแรงแล้วก็เริ่มคิดถึงการปฏิวัติละอย่างนี้เป็นต้นแล้วถามว่าถ้าอย่างนั้นจะไปถ้าผู้ใหญ่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้ายังคิดอย่างนี้เนี่ยแล้วประชาธิปไตยมีไว้ทำอะไรมันก็ไม่มีวันเกิดเพราะว่า mindset เราไม่ให้เราไม่มีใจการที่มองว่าเฮ้ยเรื่องขันติธรรมเรื่องของความอดทนเรื่องของความอดกลั้นเรื่องของการฟังคนอื่นเนี่ยคนไทยเราไม่ค่อยมีเรื่องนี้ป่ะใช่ไหมหรือมีสักแต่ว่ามีแต่ในเรื่องของรูปแบบแต่ไม่มีสาระไงมีแต่ว่าเดี๋ยวมาตั้งวงสมานฉันท์คณะกรรมการสมานฉันท์ทำนู่นทำนี่นี่คือปัญหาของประเทศไทยที่เราเหมือนกับถ้าถามว่ามีอะไรบ้างเราติ๊กได้หมดทุกอย่างแต่ถามว่าข้างในสปิริตของมันเหมือนกันนะเรื่องปฏิรูปเนี่ยพูดกันเยอะถามว่าเรามีรีฟอร์มสปิริตไหมและรีฟอร์มไปโดยใครเพื่อใครหรือร่วมกับใครไหมคนที่ทำรีฟอร์มก็ยังเป็นกลุ่มเล็กๆอยู่กลุ่มหนึ่งใช่ไหมคนส่วนใหญ่อย่างคนทำมาหากินอย่างชาวบ้านเขาไม่มีสิทธิ์มีเสียงในส่วนนี้ไม่ต้องพูดถึงเยาวชนทั้งที่จริงๆอ่ะถ้าจะรีฟอร์มประเทศไทยถามเยาวชนบ้างหรือเปล่าเพราะอนาคตเป็นของเขาเรามีแต่เราถ้าหวังดีหน่อยเราทำเพื่อเขาแต่ผมถามว่ามันเป็นแค่1ใน3โจทย์อีก2เรื่องล่ะทำร่วมกับเขามีไหมหรือให้เขาเป็นคนทำเสนอขึ้นมามีไหมเรายังไม่มีเวทีตรงนี้มีสิผมกลับมองว่าเราเหมือนมีอะไรบางตาแค่นั้นเองมันไม่ใช่เป็นสังคมที่โอ้โหแบบแตกแยกกันรุนแรงมีสงครามกลางเมืองนะเรายังไม่มีสิ่งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยข้อดีของเราก็คือว่าเรายังอยู่แค่เวียนว่ายตายเกิดอยู่กับวงจรอุบาทนี้เพียงแต่ว่าณวันนี้เนี่ยต้องต่างคนต่างเปิดใจจริงๆมันเหมือนอะไรอะเซลลิงแก๊สอะมันเหมือนอะไรที่เหมือนบังเหมือนเห็นกันอยู่อะแต่มันมีม่านที่บังกันอยู่อะ อันนี้พูดยากแต่ว่าประเด็นก็คืออย่างที่บอกเนี่ยว่าณวันนี้คือคนที่มีอำนาจต้องรู้จักว่าเออเฮ้ยเราเป็นเราไม่ใช่เป็นคนได้เปรียบนะแต่เราเป็นคนที่เราต้องรู้จักเออลองเปิดเวทีให้โอกาสให้พื้นที่นะให้คนเข้ามาร่วมเพื่อจะอยู่กันยาวๆนะไม่งั้นมันก็อยู่กันไม่ยาวจริงๆแล้วณวันนี้เนี่ยเราก็คนไทยกันทั้งหมดแหละเด็กๆเหล่านี้ก็คืออนาคตของเราลูกหลานเราใช่ไหมครับ